สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันกับวิไลกายชาแนลสิลืมอีกแล้วค่ะสิไปวิไลกายเมียฝรั่งต่างแดนไอ้ต้นที่ว่าซื้อเก่าก็ลืมเมียฝรั่งต่างแดนพอเปลี่ยนมาเป็นวิไลกายก็สิลืมวิไลกายไปเป็นเมียฝรั่งต่างแดนอีกนะคะเขาเรื่องกันเลยค่ะเมื่อนี้วิไลสิมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของนี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของปัญหาวิไลส่งเงินกลับเมืองไทยนะคะก่อนอื่นวิไลขอบอกว่าครอบครัววิไลบ่ได้รวยนะคะไผที่สามารถส่งเงินกลับบ้านหรือดูแลทุกคนทั้งเมืองไทยก็เป็นเรื่องดีเนาะค่ะเนาะวิไลก็ดีใจนําค่ะแต่ว่าวิไลส่วนตัวหรือวิไลก็อยากส่งอยากดูแลทุกคนอยากดูแลพี่น้องอยากดูแลพ่อแม่แต่ด้วยฐานะของเจ้าของบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมมีลูกของสามีนี่2คนรวมทั้งหมดก็4คนค่าใช้จ่ายก็หลายค่ะแล้วก็พอค่าใช้จ่ายหลายเฮาบ่สามารถที่สิส่งกลับเมืองไทยซอยเหลือทุกคนได้ถ้าเป็นแต่พ่อแม่โอเคเฮาก็สามารถส่งให้ได้เล็กๆน้อยๆเนาะค่ะถ้าเป็นเฉพาะพ่อแม่เฮาก็ส่งให้ได้แต่กันให้เฮาไปส่งให้ทุกคนที่อยู่ทั้งเมืองไทยครอบครัวพี่น้องเฮาทุกคนพี่ญาติพี่น้องก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะถ้าบอกถึงว่าไผที่ว่ามีสามีเป็นคนไทยอ่ะวิไลก็ขอเอ่ยอีกขอโทษขออภัยนะคะถ้าวิไลเอ่ยแบบนี้นะคะก็คือกันครอบครัววิไลนี่ก็คือกันหาเช้ากินค่ำก็คือกันกับคนที่มีสามีบางคนอยู่เมืองไทยนะคะก็คือกันบางคนจะคิดว่าเจ้ามีผัวฝรั่งเจ้าต้องส่งเงินกลับบ้านเจ้าต้องซื้อเจ้าต้องเฮ็ดบ้านเจ้าต้องซื้อรถเจ้าต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะคะอันนี้วิไลขอบอกขอย้ำเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าอุ๊ยมีผัวฝรั่งเป็นยังคือบ่มาซื้อรถอุ๊ยก็คือที่เขาเว้ากันอยู่นะคะเป็นยังคือบ่ซื้อรถคือบ่ซื้อท้องคือบ่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหลายๆคนที่เขามาอยู่ในเมืองในต่างแดนเขาก็ทำงานเขาก็เก็บเงินไซบางคนคืออย่างวิไลนี่ลูก2คนค่าใช้จ่ายหลายแล้ววิไลทำงานบ่ได้ 100% คือเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่อยู่จังซี่นะคะมันก็บ่ได้มันขันเป็นงานประจำก็อีกอย่างแล้วถึงสิวิไลสิเฮ็ดงานประจำวิไลก็ส่งให้ได้ในส่วนหนึ่งเล็กๆหน่อยๆวิไลก็บ่สามารถส่งให้ได้หลายๆนะคะสิดูแลทุกคนเลยบ่ได้เพราะเฮาบ่ได้รวยถึงสิเฮ็ดก้มหน้าก้มตาเฮ็ดงานนี่มันเหนื่อยเด้ค่ะมันเหนื่อยจะเห็นบ่วิไลลงคลิปไปน่ะนั่นแหละคืองานของวิไลแฟนนี่เว้าถึงว่าแฟนนี่บ่ได้มายุ่งเกี่ยวบ่ได้มาอีหยังได้วิไลบ่ได้มาจ่ายค่าบ้านบ่ได้มาซอยในเหลืองอีหยังเลยนะคะนอกจากบางอย่างที่วิไลอยากกินอีลีเพราะว่าอาหารไทยมันจะแพงนะไผที่อยู่ต่างแดนก็จะหูเนาะว่าอาหารน้ำช็อปกับอาหารไทยจะแพงมากค่ะบางสิ่งบางอย่างแฟนก็ซอยจ่ายได้แต่บางสิ่งบางอย่างเฮาอยากกินนะเฮาก็ต้องจ่ายเองค่ะก็ต้องซอยเหลือทางสามีนำเอาง่ายๆว่าง่ายสั้นๆกระทัดรัดว่าเฮาบ่ได้มีเงินหลายสิไปส่งให้ทุกคนอยู่ทางเมืองไทยทางเมืองไทยครอบครัวทางเมืองไทยของวิไลก็เข้าใจนะคะเป็นอย่างคือเขาก็มีงานเขาก็เฮ็ดงานค่ะพ่อแม่วิไลก็ทำงานคือกันเนาะค่ะเนาะก็ทำงานแต่ตอนนี้พ่อป่วยก็เลยก็เครียดแน่วิไลก็เครียดแน่ในการส่งเงินกลับบ้านไผเป็นแน่ที่ว่ามีปัญหาส่งเงินกลับบ้านและมีปัญหาส่วนหลายแล้วข่อยเชื่อเลยว่าคันเฮาส่งให้แต่พ่อแม่ก็คือสิบ่มีปัญหาดอกค่ะแต่คันว่าให้ไปซอยเหลือทางเมืองไทยทุกคนพี่น้องอันนั้นอันนี้ก็คือสิยากแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้วิไลสิมาเว้าถึงเรื่องปัญหาบ้านแตกปกติแล้ววิไลก็บ่ได้ส่งเงินกลับบ้านตลอดนะคะบ่ได้ส่งเงินทุกเดือนแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ตัวเองมีจะสิบอกง่ายๆว่าแล้วแต่ตัวเองมีเรื่องว่าส่งเงินกลับบ้านให้พ่อให้แม่แฟนมีปัญหาบ่มีปัญหาค่ะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่วิไลพึ่งส่งเงินไปกับบ้านส่งไปปุ๊บให้แฟนนี่แหละส่งให้ส่งไปปุ๊บเอาอีกบ่จักมือจะส่งให้ข่อยอีกเป็นหยัง
พนกับบปากพนบอกเลยว่าพนบอทรงเพราะว่าเฮาต้องเจ้าต้องมีเงินเจ้าเป็นยังข่อยคือบอทรงพนบอกพนก็อธิบายให้ฟังเป็นยังข่อยคือบอทรงบ่แม่นแล้วคันพ่อแม่เจ้าต้องใส่เงินอีหลีข่อยก็บ่ได้เว้าถ้าเฮามีเงินต้องถ้าเฮามีเงินซอยเหลือแต่ว่าเจ้าพึงทรงไปจะพึงทรงไปจะสิทรงไปอีกนะพนก็ร้องสิข่อยก็เริ่มข่อยว่ายๆเลยค่ะข่อยว่ายๆเลยเพราะว่าในตอนนั้นข่อยก็ฮู้อยู่แล้วแหละว่าเฮาก็ฮู้อยู่ว่าเฮาสิทรงไปติดๆต่อๆกันไกลๆกันก็บ่ได้เพราะทางเฮาก็ต้องเบิ่งนําว่าเพราะว่าแฟนนี่เคยบอกว่าการที่จะสิซอยเหลือไผเจ้าต้องมีเงินไว้นับเก็บเจ้าของนําเพื่อฉุกเฉินเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดขันข่อยเป็นยังขึ้นมาจะเสจจังใดแฟนวิไลพันจะบอกมดด้วยค่ะเรื่องบัตรเรื่องยังที่ว่าเงินพันมีเรื่องประกันเรื่องยังพันบอกมดนะคะพันบอกเพื่อไหวว่าพันพอพันเห็นตัวอย่างมาหลายแล้วถ้าสมมติว่าพันบอยู่แล้วเจ้ากับลูกสิอยู่แบบใดพันก็สิบอกไว้มดนะคะแต่ว่าแฟนวิไลบ่ได้เป็นคนรวยเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีเงินหลายยังหลายดอกค่ะประกันก็บ่ได้หลายแต่ว่าถึงจังสันเพิ่นถึงอยากให้เก็บไว้เป็นตัวสำรองเป็นไว้ในฉุกเฉินเวลาวิไลน่ะเวลาบ่มีเพิ่นเฮาจะสิได้ใส่ตรงนี้ก่อนนะสินะเพราะว่ากว่าเพิ่นเว้าเพิ่นก็เว้าถูกเลยค่ะพอเฮามาคิดเฮาก็รู้อยู่บ่แม่นว่าเฮาสิเอาแต่ทางบ้านแต่มื้อนั้นน่ะมันจําเป็นอีหลีจังซี่นะมันสําหรับตัวข่อยได้มันจําเป็นสําหรับตัวข่อยสําคัญจําเป็นอีหลีจังซี่นะคะสําหรับตัวข่อยน่ะแล้วปัจจุบันนี้เพิ่นก็บ่ปากดอกค่ะข่อยไปส่งให้เพิ่นโอ้ข่อยก็บอกถามเพิ่นให้เพิ่นส่งให้อีกเพิ่นก็ว่าบ่ก็บ่ได้เว้าหยังก็บ่ได้วุ่นวายเพิ่นก็บ่เพิ่นก็อธิบายไปแล้วจังซี่นะแต่ข่อยขึ้นเลยค่ะข่อยหายเลยเพราะความที่ว่าเงินก็คือเงินข่อยเป็นหยังข่อยสิส่งข่อยสิวางสีนะเจ้าก็แค่เจ้าเป็นหยังต้องหาเรื่องบ่แม่นตัวเองได้หาเรื่องเป็นยังเจ้าคือบ่ส่งให้ข่อยก็ข้าเจ้าส่งให้ข่อยแล้วก็แล้วเป็นยังเจ้าคือบ่ส่งทับแล้วทีนี้ข่อยวุ่นวายนะคะข่อยก็วุ่นวายขึ้นเลยค่ะทั้งข่อยทั้งวิไลนี่แหละค่ะบอกทั้งข่อยทั้งวิไลเนาะค่ะวิไลก็วุ่นวายเลยวุ่นวายเลยวุ่นวายหาเรื่องเลยค่ะวุ่นวายหาเรื่องจนแฟนของวิไลนี่แบบว่าหยุดเจ้าแบบเพิ่นก็มาจับข่อยเนาะมาจับข่อยแบบมาจับข่อยแล้วก็แบบว่าเจ้าหยุดจังซี่นะหยุดได้แล้วแบบข่อยก็วุ่นวายนักแล้วก็วุ่นวายนักสะยังใส่เพิ่นเลยเพราะว่าเจ้าก็ส่งเงินให้ข่อยแล้วก็แล้วเป็นยังเจ้าคือบ่เฮ็ดที่ข่อยขอเออถ้าเจ้าส่งเงินแล้วก็แล้วก็บ่ข่อยก็สิบ่ข่อยก็สิบ่วุ่นวายแล้วก็มันบ่แม่นหลายเทื่อแล้วครั้งนี้ก็คืออีกโดนกว่าข่อยสิส่งข่อยก็เลยว่าสิเนาะแล้วปัจจุบันนี้พอเพิ่นมาจับข่อยบอกให้หยุดข่อยก็แบบเจ้าเฮ็ดข่อยมันบ่เจ้าเฮ็ดข่อยมันบ่ข่อยบ่มักเจ้าเลิกกันไปเลยบ่ต้องอยู่นํากันเลยเลิกกันไปเลยข่อยสิไปอยู่หม้องอื่นแล้วก็สิกลับบ้านเออบอกภาษาบ้านข่อยเนาะภาษาศรีสะเกษนะคะเลยกันแล้วปัจจุบันก็เลยแบบสิกลับบ้านสิไปอยู่ทางอื่นแล้วสิกลับบ้านแล้วบ่อยู่นําแล้วยังสินะข่อยก็วุ่นวายแหละค่ะเหตุการณ์ปัดนี่แฟนก็เลยย่างขึ้นมาโอ้ยเฮาอย่าผิดกันเลยบ่ต้องไปไสดอกจะสิไปไสนี่ข่อยเก็บเสื้อผ้าเขาบ่อยู่แล้วก็เลยว่าสิเขาบ่อยู่แล้วเอาบ่อย่าอย่าผิดกันเลยเอาเงินมาข่อยสิไปธนาคารแล้วไปส่งให้แฟนวิไลก็เลยว่าสิบ่ต้องส่งบ่ต้องยังมันแล้วเขาบ่อยู่แล้วเขาบ่อยู่นําเจ้าแล้วเป็นยังคืออันบ่ส่งให้ข่อยก็บ่ต้องส่งแล้วก็เลยว่าสิเพราะความที่ว่าเฮาคิดว่าเฮาก็ฮู้อยู่ค่ะว่าเฮาได้เอ่ยแล้วคือข่อยได้เอ่ยแล้วว่าข่อยสิส่งแต่ข่อยก็สิข่อยแต่ปกติแล้วข่อยก็บ่ได้ส่งเงินผ่ําเผื่อได้ค่ะบ่ได้ส่งดุแต่ครั้งนี้คือว่าข่อยคิดว่าเขาจําเป็นข่อยคิดว่าทางบ้านจําเป็นข่อยก็เลยสิส่งให้จังซี่นะคะแล้วทีนี้ก็เลยว่าบ่สักพักนึงก็เลยแฟนมาแบบมาอ้อยว่ายังไงซะมาอ้อยก็คือแบบเอออยู่ๆจังซั่นน่ะสิเออก็เลยแบบเออดีก็ดีข่อยก็ฮู้อยู่ว่าอีหยังเป็นหยังข่อยก็เข้าใจอยู่แต่นี่ข่อยได้เอ่ยแล้วข่อยได้เอ่ยแล้วแล้วข่อยก็บ่ได้ว่าหยังพลังสิแต่ข่อยอยากให้เจ้านั่น
มีเงินเก็บจะคล้องนําก็เลยอยากมาแชร์เรื่องจะคล้องนี่แหละให้ฟังก็เงินจะเงินจะคล้องอีหยังก็จะคล้องเป็นยังตรงจังซี่ที่จริงแล้วฝรั่งนี่บ่แม่นว่าอุ้ยบางคนก็มาบอกว่าข่อยก็เป็นที่มาบอกว่าให้ข่อยมาจ่ายครึ่งต่อครึ่งข่อยก็บ่พอใจคือกันแหละถ้าเป็นข่อยก็บ่พอใจเป็นยังข่อยต้องมาจ่ายครึ่งต่อครึ่งแต่เฮาต้องแนมนํานะคะแนมนําว่าแฟนเฮานี่สําหรับข่อยนะขอบ่เว้าคนอื่นดอกสําหรับข่อยเขาคิดว่าแฟนข่อยกับครอบครัวก็คือครอบครัวเป็นครอบครัวข่อยอ่ะข่อยบ่มีกินไผให้ข่อยกินกับพวกข่อยไผสิข่อยเบิ่งอยู่นําเฮาไปตลอดก็คือผัวเฮาแม่นบ่คะในตอนนี้อนาคตเฮาบ่ฮู้ดอกบ่ถึงว่าก็ส่วนหลายก็แล้วก็เป็นนั่นซั่นเพราะว่าวิไลแล้วแฟนวิไลเพิ่นขับวิไลขับรถบ่เป็นนะคะอย่างนึงวิไลขับรถบ่เป็นแฟนวิไลจะขับรถไปส่งไปทำงานเพิ่นวิไลก็เวลาเพิ่นบ่มีเงินวิไลก็ซอยเพิ่นจ่ายค่าน้ำมันไปกับบางเทื่อนี่คืออาทิตย์นึงงาน 60,000 จังซี่วิไลก็ซอยเพิ่นแค่20จังซี่นะคะแบบนี้ถ้าแถมการที่วิไลไปเฮ็ดงานเพิ่นก็หายเงินประจําอาทิตย์ของวิไลนําใดบ่ได้หลายค่ะบ่ได้หลายเพราะให้ตามกําลังของเจ้าของแหละค่ะตามฐานะของเจ้าของเนาะเพราะแฟนวิไลบ่ได้มีเงินหลายค่ะสิมาให้อาทิตย์นึงเป็นหลายๆบ่ได้ค่ะแต่ก็ให้ค่ะอาทิตย์นึงหน่อยก็แต่ก็ให้คือไปเฮ็ดงานก็ยังให้จังซี่นะแต่ว่าวิไลก็แบบจะถ้าไปเฮ็ดงานนี่หลายๆมื้อวิไลก็สิซอยเพิ่นคือว่าบ่เอาเงินอาทิตย์เพิ่นให้ซอยเพิ่นค่าน้ํามันนิดหน่อยจังซี่นะคะแค่จังซั่นถ้าอาทิตย์นึงได้ถ้าคืออาทิตย์นึงงานบ่หลายคือวิไลบ่ให้ค่ะบ่ให้ก็คือ2อาทิตย์แนมเบิ่งเงินนําเพิ่นก็บ่เอาเพิ่นก็บ่เอานะคะเพิ่นก็บ่ถามเพิ่นก็บ่ถามแฟนวิไลก็บ่ถามเคยเอาให้บางเทื่อก็โอ้บ่เอาดอกบางเทื่อก็มีแบบว่าข่อยเห็นเจ้าได้เงินหลายข่อยก็เอาถ้าช่วงใดเจ้าบ่ค่อยได้ข่อยก็บ่เอาอย่างประมาณนี้เพราะว่ามันก็ตามงานตามลูกค้าเขาเนาะค่ะน้องว่าคันช่วงนี้กับช่วงหน้าหนาวก็บ่ค่อยมีลูกค้าอย่างซี่ก็บ่ค่อยมีงานถ้าสมมุติว่าวิไลเฮ็ดงานทําความสะอาดนะคะถ้าไผที่บ่รู้ก็ไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะพอวิไลทําเฮ็ดคลิปลงอยู่นะคะนั่นแหละก็คือวิไลก็ฝรั่งเพิ่นก็คือทั่วไปแหละค่ะก็คือคนไทยก็คือผัวคนไทยที่ว่าผัวคนไทยยังบางคนน่ะเอาอันนี้วิไลก็ขอโทษขออภัยนะคะบ่ได้สิอันนี้ว่าคนไทยจังซั่นจังซี่ก็บ่แม่นเนาะค่ะก็บ่แม่นทุกคนนําแต่บางคนนี่เพิ่นก็บ่ได้ว่าเอาพ่อแม่ก็บ่เอาพ่อแม่ก็บ่เอายิ่งญาติพี่น้องยิ่งแล้วเลยแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าอยากได้ผัวฝรั่งเพื่อสิได้เขาก็เข้าใจอยู่ว่าเงินก็เงินเจ้าจะสิส่งกลับบ้านก็คือวิไลแหละค่ะเงินวิไลก็วิไลสิส่งกลับบ้านแต่ว่าคือแฟนวิไลบอกแล้วค่ะว่าคันเจ้าสิส่งเนี่ยคือเฮาบ่มีภาระหยังเลยโอเคบ่มีปัญหาแนมเบิ่งแน่ว่าถ้าบ่มีข่อยถ้าบ่มีเงินข่อยแล้วเจ้าสิจังได๋เพิ่นก็บ่ได้ว่าสิมาขอเงินเฮาเด้แต่เพิ่นอยากให้เฮามีไว้ฉุกเฉินด้วยค่ะนี่แหละก็คือแฟนของวิไลเนาะก็เป็นจังซี่นี่แหละก็ตอนนี้ก็พยายามสิบ่ให้มีเรื่องเหตุการณ์จังซี่ขึ้นอีกก็คือว่าส่งก็ส่งคือเพิ่นก็บ่ได้มีปัญหาที่ส่งเล็กๆน้อยๆไกลๆได้ก็บ่มีปัญหาค่ะคันส่งเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นเงินก่อนนึงที่ว่าหลายแน่จักหน่อยสําหรับเฮาครอบครัวเฮามันก็ต้องเบิ่งสถานการณ์เนาะค่ะแต่คันว่าคือแบบว่าเออเดี๋ยวส่งไปให้พ่อแม่กินนั่นกินนี่แน่เพิ่นก็บ่อันนี้เลยค่ะก็เงินเพิ่นบางเทื่อก็เพิ่นโอนให้เลยเพิ่นก็บ่ต้องสิมาเอาเงินนําเฮาเนาะบางเทื่อแฟนวิไลก็จังซี่ได้สิมาเว้าถึงเรื่องว่าการที่อยู่ต่างแดนนี่เฮาต้องเซฟเจ้าของนําถ้าบ่มีแฟนเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาจะมาคิดว่าแฟนจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาถ้าแฟนเฮาบ่อยู่เฮาสิเฮ็ดจังได๋แม่นบ่คะนี่แหละสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาแชร์เรื่องเล่าของวิไลให้ฟังซ้ํานี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ําแน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย